ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Minecraft ค่ะเกมคนดีโดยคนดีเพื่อคนดีเป็นเกมที่ดีและมีศีลธรรมมากเลยประชดค่ะ Minecraft มันคือเกมโหดร้ายค่ะมันไม่มีทางเป็นเกมที่ดีได้หรอกมันโหดร้ายด้วยกฎของเขาค่ะหลายอย่างทำให้ผู้เล่น Minecraft อ่ะต้องเป็นคนชั่วใช่ไหมเราก็อยากจะเป็นคนดีนะแต่แบบสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้ออำนวยสภาพแวดล้อมทำให้เราเป็นคนที่โหดร้ายไงมันจะเป็นคนดีมันก็ลำบากอะอะไรอย่างเงี้ยไปเตรียมของหน่อยได้เวลาไปหาน้ำแข็งมาเพิ่มละแน่นอนว่าการไปหาน้ำแข็งคราวนี้เราจะไม่ไปหาอย่างเดียวค่ะเราจะทำมันเป็นรูปแบบฟาร์มเลยแล้วกันจะได้มีน้ำแข็งไว้ใช้เยอะๆใช่ไหมแน่นอนเรสโตนก็เอาไปด้วยค่ะเดี๋ยวนะตรงกองนี้นั่นแหละไม้จัดไปน่าจะต้องใช้ไม้เยอะมั้งนิดหนึ่งนิดหนึ่งโอ้โหมีสแลบด้วยเอาไปเลยค่ะวันถ่านไม้แห่งชาติข้าวกินละโอ้เหลือเฟือถ้าจะไปไกลบ้านขอเสียงมาว่าแล้วเสียงพรึบหนึ่งอะแบบเสียงดังพรึบเนี่ยแปลว่าเป็นเสียงเจ้าแฟนทอมแน่นอนโอ้ยเดี๋ยว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 ไงนายนายติดละฮึเฮ้ยเราใช้วิธีนี้จับแฟนทอมได้นะคะเนี่ยโอ้ยเป็นความคิดที่ดีค่ะแต่เอาไว้ก่อนเนาะไงแมวทำไมนายไม่ปกป้องเราฮึปล่อยให้แฟนทอมมาบินอยู่บนหัวได้ยังไงนอนได้มะนอนได้เป็นไงเอ้ยเสียงมีคนขายของมาดักโอ๊กต้นเบิร์ดนี่ถ้าเป็นไม้สปูตเรายังจะพอซื้อนะเนี่ยตายซะเถอะนายข้อกำหนดของน้ำแข็งค่ะจะทำได้เฉพาะในบริเวณที่มีหิมะก็คือยอดเขาสูงๆหรือไม่ก็เป็นไบโอมหิมะเนาะตำแหน่งของไบโอมหิมะของเราอยู่ที่-1,500 กับ 300โอ้ทางนี้แน่นอนเฮ้ยตรงนี้มัน-1,500แล้วค่ะมันเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่วิ่งได้นะเนี่ยทำไมไม่ขี่ล่อมาคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าจำได้ว่ามันต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไงก็เลยวิ่งมาดีกว่าเนาะนี่ไงถึงทะเลแล้วค่ะมิวไปเล่น Minecraft Mod Pack 1มาเขาเนิร์ฟการขี่เรือค่ะแปลว่าขี่เรือแล้วสปีดไม่ได้นี่แบบสุดๆไปเลยกลับมาไมค์คราฟต์ประชุมว่าเราแบบขี่สปีดได้อ่ะดีมากๆโอ้ยแวบๆตรงนู้นเห็นแล้วค่ะนั่นไงไบโอมหิมะมันโซนด้านไหนของไบโอมหิมะนี่อ๋อไปมาถึงแล้วพื้นที่ที่เหมาะแก่การทำฟาร์มน้ำแข็งจะเหยียบบนหิมะก็ระมัดระวังกันนิดนึงตรงนี้เคยวิ่งผ่านมาแล้วค่ะจำได้เลยอันนี้คือแบบผ่านมาหมดแล้วรู้หมดแล้วนี่ไงสิ่งที่จะทำให้เราอยู่รอดนะที่นี้ก็คือเจ้าพวกแกะพวกนี้เลยค่ะขอขนแกะก่อนเฮ้ยแกะตัวเดียวเหรอนี่เอ้ยโดนหมากัดตายไปหมดแล้วมึงค่ะเช็คสิไปอมอ๋อยังเป็นโซนหิมะอยู่โอ้นี่ไงที่เราจำได้คือตรงนี้เลยค่ะที่เราผ่านมาแล้วหมาจมน้ำ เขาไม่ได้จมหรอกเขาไปล่าแบบปลาที่อยู่ในน้ำไงหลักเกณฑ์ง่ายๆของการทำฟาร์มน้ำแข็งค่ะก็คือต้องมีน้ำเมื่อเราวางน้ำในไบโอมหิมะแล้วมีมุมมองของน้องฟ้าน้ำก็จะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งค่ะง่ายเนาะง่ายค่ะเวลาจะก่อสร้างฟาร์มต่างๆอ่ะใช่ไหมแล้วเรามีน้ำแข็งเนี่ยเราไม่ต้องพึ่งถังน้ำค่ะมันดีมากๆเพราะว่าน้ำแข็งสามารถสแต็กได้ตั้ง64ก็หมายความว่าเรามีน้ำในตัว64ถังดีจะตายไปเคลียร์พื้นที่ค่ะอยากได้ฟาร์มกว้างแค่ไหนก็เคลียร์พื้นที่ให้กว้างแค่นั้นเลยเริ่มมืดแล้วค่ะมาถึงแป๊บเดียวยังไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่เลยต้องมีที่พักนะเนี่ยในตอนกลางคืนลงไปแอบใต้ดินกันแป๊บหนึ่งค่ะนี่เพราะมีหลายอย่างที่ต้องแบบต้องการใช่ไหมอย่างเช่นพวกพอตพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เก็บของค่ะโชคดีเอากล่องมาด้วยไม่ต้องคราฟตกคราฟไปเลยแล้วก็เตาเผา2เตา
่งที่ต้องเผาสำคัญเลยคือพวกท็อตโอเคใส่เข้าไปก่อนแล้วกันเนาะถ้ามีชาโคน่าจะดีประตูบ้านอ่ะได้แล้วค่ะนี่แหละนี่ไงง่ายๆเลยที่อยู่ยามค่ำคืนกลางคืนมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าเราไม่มีท็อตไงมันก็เลยแบบต้องหาท็อตกันนิดนึงไปชิวๆแล้วงานนี้โอ้โหแค่นี้นายทำอะไรเราไม่ได้หรอกเพื่อนเห็นคีปเปอร์นะแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรอยากจะให้เขาระเบิดด้วยซ้ำค่ะเพราะเราต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เออพึ่งแรงงานคีปเปอร์ดีจะตายโอ้สวัสดีนายนายเคลียร์พื้นที่เราหน่อยเอ้ยนั่นแหละขอบคุณเห็นมั้ยมอนเตอร์แต่ละตัวเขาก็น่ารักมีประโยชน์ค่ะใช้แรงงานก็ได้แต่ถ้าโดนแบบแทงข้างหลังมันอีกเรื่องนึงนะอ้าวท็อตปักแป๊บเดียวหมดเลยหมดไวเกินครับต่อนี่อะไรค่ะเราต้องมีที่เผาของโอ้ยโอ้ยพุมบรีน่าตกใจกว่ามอนเตอร์อีกนะเนี่ยโอ้ยหลอนค่ะอืมเฮ้ยๆเจ้าคิปเปอร์มานี่สิกระมังมานี่เลยมานี่เลยขอหน่อยขอหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเคลียร์หน่อยสิเออมาขอบใจเล่น Minecraft สไตล์ MT หมิวมีชาวบ้านเราก็ต้องขุดรีดแรงงานชาวบ้านมีมอนเตอร์ก็ต้องใช้แรงงานให้คุ้มค่าค่ะคือมอนเตอร์เราก็ใช้แรงงานเขาได้นะถ้าเรารู้จักวิธีการใช้ค่ะทีนี้จะบอกว่ารับรองเถอะถ้าเล่นในเวลนี้ไปแบบนานๆค่ะมอนเตอร์ก็ต้องกรีดร้องแล้วก็จะต้องร้องขอชีวิตว่าทำไมต้องเอาเรามาทรมานขนาดนั้นด้วย หัวเราะแบบชุไรเราเห็นนายตั้งแต่เดินมาแล้วซอมบี้เฮ้ยเราเห็นนายนะเราเห็นขานะคิดว่าจะแอบรอดหรือเมื่อกี้เขาไม่ได้ตายด้วยเราฟันนะคะเขายิงโดนเกาะสะท้อนของเราแล้วก็ตายไปเลยมามาเออขึ้นมาหน่อยเออนั่นแหละใช่เลยโอ้นี่จะเป็นฉากฮามากเลยนะคะถ้าเมื่อกี้สเกลตันยิงโดนคีปเปอร์แล้วคีปเปอร์กระเด้งมาหาเราเนี่ย ไม่หรอกนายไม่ยิงแม่นขนาดนั้นหรอกสเกลตันทีนี้ก็เคลียร์พื้นดินค่ะออกให้หมดให้เป็นพื้นเรียบเนียนเสมอกันอำนาจของเนเธอไรท์ที่มันดีจริงนะคะเนี่ยดูนั่นสิความนิ่มแบบนี้มันสุดๆเลยมันแค่แบบได้ความรู้สึกว่าเออมันเป็นเนเธอไรท์นะมันก็เลยเก่งเออไม่รู้อ่ะก็รู้สึกว่ามันนิ่มอ่ะจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ความจริงมันคือการแถค่ะความรู้อ่ะสำคัญแต่จินตนาการก็สำคัญแต่ถ้าเราอยากจะแถเราก็ต้องอ้างว่าจินตนาการมันสำคัญกว่าความรู้ค่ะและทีนี้เราก็จะไม่โดนใครบ่นไม่โดนคุณผู้ชมว่า แหมแหมแหมวันนี้มิวอารมณ์ดีปกตินี่มิวเป็นคนสุภาพไหมคะแล้วเป็นคนดีมะเออสุภาพไม่เอ่ยอยากบอกตอนนี้กับคุณผู้ชมเลยค่ะว่ามิวก็ไม่ได้สุภาพขนาดนั้นนะเออเราก็เป็นคนแบบธรรมดาเนาะคำหยาบอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างค่ะแต่มิวก็รู้ไงว่าสถานการณ์ไหนเราควรที่จะใช้คำหยาบสถานการณ์ไหนที่เราไม่ควรที่จะใช้เรียกเป็นภาษาสวยหรูก็คือรู้จักวางตัวนั่นเองค่ะคือถ้าอยู่กับเพื่อนอะใช่ไหมเราก็ไม่ได้สุภาพมากหรอกแต่ถ้าอยู่กับคนอื่นหรือกับผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ควรที่จะสุภาพนิดหนึ่งทีนี้มิวมองนะว่าบางคำอะมันเป็นคำที่ไม่สุภาพก็จริงแต่มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ใช้ค่ะเจตนาอารมณ์ของผู้ใช้คำนั้นไงอย่างเช่นคำว่าตุ้ยแล้วหรือคำว่าเชี่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเป็นการสบถค่ะแต่ถ้ามันไม่ได้เจาะจงถึงใครอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราพูดไปมันก็เป็นสีพาสเทลได้ทำไมถึงพูดประเด็นนี้ขึ้นมาคะแต่ก่อนน่ะมิวก็คิดอย่างนั้นแหละว่าคำหยาบอ่ะไม่ว่าพูดยังไงมันก็เป็นคำหยาบใช่ไหมแต่ทีนี้พอเราโตขึ้นค่ะเราอยู่ในโลกที่เป็นของผู้ใหญ่อ่ะเราจึงได้รู้ว่ามันไม่มีหรอกอะไรที่มันขาวดำมันเป็นเทาๆค่ะวันนี้ขอยกตัวอย่างถือเป็นกรณีศึกษานะคะในเรื่องของคำหยาบวันนี้มิวก็จะบอกว่าคำหยาบไหนที่เราใช้บ่อยที่สุดผู้ชมอาจจะไม่ค่อยได้ยินคำที่ใช้บ่อยค่ะก็จะมีคำว่าเชี่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นพาร์ทเทลค่ะมันไม่ได้ดูรุนแรงอะไรเลยสับอันนี้ใช้บ่อยค่ะมักจะใช้สะบัดกับตัวเองเวลาที่แบบ
จอเกมที่มันหนักหน่วงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสถานการณ์ตึงเครียดในเกมค่ะเราก็จะสะบดออกมาอย่างนั้นแต่เวลาที่เราสะบดคำพวกนั้นค่ะเราก็จะสะบดเวลาที่เราอยู่คนเดียวเพราะเราก็โตแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้ว่าเราควรใช้คำนั้นในสถานการณ์ไหนไม่ควรใช้ในสถานการณ์ไหนแต่ก็อยากจะบอกไว้ค่ะว่าโดยปกติก็เป็นคนที่สุภาพนะแต่มันก็ไม่ได้แบบสุภาพแบบ 100% ไงใช่ไหมแต่มีเรื่องอื่นที่มั่นใจมากๆค่ะว่าใน Minecraft เนี่ยยังไงก็ตามหมิวเป็นคนดีนะเออเรายังเป็นคนดีอยู่ค่ะใน Minecraft อ่ะหรือไม่ก็เป็นคนดีแบบดีได้เท่านี้แหละอะไรอย่างเงี้ยโลกมันโหดร้ายสถานการณ์เออมันบังคับให้เราเป็นคนที่ไม่ดีไงใน Minecraft ใช่ไหมคะเริ่มสร้างฟาร์มกันเลยใช่ไหมคะมาปรับพื้นที่ให้มันเท่ากันก่อนอย่างแรกสุดการสร้างฟาร์มน้ำแข็งค่ะจะใช้อะไรก็ได้ที่พิกแอคสามารถขุดได้ยากๆอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในการใช้ขุดน้ำแข็งก็คือเจ้าเนเธอไรท์ค่ะที่มีเอนชานซิลทัสการขุดน้ำแข็งด้วยพิกแอคอย่างอื่นใช่ไหมนี่ค่ะมันจะแตกต้องมีซิลทัสค่ะถึงจะได้เป็นก้อนเออลงไปอยู่ใต้นั้นค่ะจริงจังกับการทำฟาร์มเออเริ่มบนได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย1 2 3 4 5 6 7นี่คือบล็อกที่8นั่นแหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคนี่คือบล็อกที่8ค่ะจากนั้นกั้นไว้เลยยาว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 ขนาดไหนก็ได้ค่ะจะยาวแบบอินฟินิตี้ก็ได้จะยาวแบบจนสุดไบโอมหิมะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเอาเท่าที่พอใจอย่าลืมกฎสำคัญของฟาร์มน้ำแข็งนะคะต้องมีมุมมองของท้องฟ้าด้วยไม่อย่างนั้นน้ำค่ะจะไม่เปลี่ยนเป็นน้ำแข็งฟาร์มน้ำแข็งมิวจะใช้เป็นรูปแบบเก็บน้ำแข็งอัตโนมัติค่ะแม้ว่าจะต้องใช้ผู้เล่นในการถ่ายน้ำแข็งก็ตามแต่ระบบการแบบจัดส่งไปยังกล่องมิวจะให้เป็นระบบอัตโนมัติทำไมนะหรือขี้เกียจเก็บค่ะเออถ่ายเสร็จปุ๊บเก็บอัตโนมัติไปเลยอะไรอย่างเงี้ย Redstone Repeater มาแล้วค่ะก็แท็บดอค่ะวางไปเลยให้มันเปิดได้อย่างงี้เนาะนั่นแหละที่ต้องการจัดไปแต่ถ้าเป็นมุมก็วางเป็นบล็อกกันก็ได้ค่ะระบบเก็บอัตโนมัติของมันต้องมีใช่ไหมเออฟาร์มน้ำแข็งเราไม่สามารถที่จะทำเป็นอัตโนมัติแบบ 100% ได้ค่ะเพราะว่ามันมีกฎที่ต้องแบบผู้เล่นถือพิกแอคที่มีซิลทัสใช่ไหมในการเก็บเกี่ยวเซมิออโตเมติกค่ะที่ต้องมีผู้เล่นคอยช่วยในการเก็บเกี่ยวนั่นเองนี่ค่ะนั่นคือสิ่งที่ต้องการมันต้องแยกเป็น2ฝั่งโอเคดูสินี่คือ3ใช่ไหมคะขอยออกมาสัก3บล็อกแบบนี้วางถึงแล้วก็ Redstone Repeater นั่นแหละแท็บดอที่อยู่นี้ค่ะตำแหน่งของ Redstone Repeater ก็จะทำงานได้เพราะมีการจ่ายกระแสไฟขึ้นด้านบนเนาะถอนออกมา3บล็อก Redstone Repeater แล้วก็ Redstone ทำงานได้โอ้มาสุดสายแค่ตรงนี้แล้วเนี่ยงั้นก็ตัดออกก็ได้ค่ะกำลังสวยไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงชาร์จโอ้ยคีเปอร์บอกว่าไหนอยากให้เรามาช่วยขุดไม่ใช่เหรออุ้ยตกใจเสียงชาร์จค่ะสำคัญเลยนี่คือการแบบแฮกซาวชัดๆอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมถามต่อว่าใช้ยี่ห้ออะไรของคอแซ่ค่ะชอบมากมันดีจริงนะคือมันแบบไม่หนีบหูค่ะเราไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรหรอกเราแค่บอกว่าเราชอบจริงมันดีจริงไม่หนีบหูอ่ะแล้วมันนุ่มอ่ะอุ้ยดีค่ะค่ายักษ์ใหญ่อย่างคอแซนี้จะมาให้แบบเราโฆษณาทำไมใช่ไหมเราเป็นแค่คนตัวเล็กตัวน้อยค่ะเราแค่แบบรีวิวจากผู้ใช้ว่ามันดีจริงอ่ะณตอนนี้ค่ะทีนี้เนาะเราก็วางน้ำไปเลยค่ะแบบนี้ช่องเป็นช่องมันวางเป็นบล็อกน้ำแข็งตอนแรกไม่ได้ต้องใช้วิธีนี้แหละค่ะห้ามวางโดนแท็บดอนะคะเดี๋ยวจะเกิดปัญหานี่แหละแท็บดอจะเป็นตัวกั้นน้ำที่สำคัญเลยส่วนสิ่งหนึ่งที่มิวสงสัยค่ะก็คือถ้าเป็นน้ำอ่ะที่อยู่ในระยะของแท็บดอเนี้ยมันจะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งได้ไหมนั่นอ่ะสงสัยมากๆเลยแต่คิดว่าไม่ค่ะเพราะว่าพื้นที่ของน้ำอ่ะมันถูกกินไปแบบพื้นที่แท็บดอไปนิดหนึ่งอ่ะถ้าตรงนี้ยังเป็นน้ำอยู่ค่ะที่ไม่ใช่น้ำแข็งก็แปลว่ามันไม่ถูกเปลี่ยนไปก็แปลว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเอาอะไรมากั้นมุมมองของน้องฟ้าใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมโยนไอเทมลงไปชนร่วงไปได้ไหมเฮ้ยได้ค่ะได้ใช้ได้คือใช้รู้ว่าเพราะความหนาค่ะมันคือครึ่งหนึ่งใช่ไหมเราก็จะมีพื้นที่เป็นช่องว่างเล็กๆนี่ค่ะตรงนี้ให้แบ
ไอเทมร่วงลงไปได้สูงสัก2ชั้นทดสอบระบบว่าใช้งานได้หรือเปล่าเมย์โยนไปเลยค่ะเอาให้เต็มที่ทีนี้ถ้าสับสวิตช์ด้านนี้ค่ะมันจะเป็นการพัดพาไอเทมโอเคไอเทมค่ะก็จะมาอยู่ในซอกนี้ทั้งหมดเลยดีนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการแล้วถ้าเราต้องการเป็นฟาร์มแข็งใช่ไหมก็นี่เลยจับทั้งซ้ายและขวาน้ำก็จะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำอินฟินิตี้ไปเรื่อยๆค่ะจนสุดทางนู่นน่ะแหละหูพอเป็นน้ำแข็งเต็มหมดเราก็แค่เก็บเกี่ยวแค่นั้นส่งน้ำแข็งไปอยู่ด้านเดียวกันใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่ต้องทำเลยค่ะวางน้ำสิไอเทมจะไหลไปได้ไกลแค่ไหนไหลมาสุดใต้ตรงนี้ค่ะก็แปลว่าจะเป็นชั้นที่2แล้วสินะ2 3 4 5 6 7ปล่อยให้น้ำไหลมาสิอุ้ยไหลต่อได้ยาวเลยค่ะขนส่งไปเก็บที่เดียวกันชีวิตมันจะสบายอะไรขนาดนี้แค่คิดก็สบายแล้วค่ะจะออกแบบทั้งทีมันก็ต้องเอาให้เสร็จใน Minecraft Mod Pack ค่ะมันจะมีพวกอุปกรณ์เนาะที่สามารถรวมอุปกรณ์แบบ Pickaxe Shovel อะไรอย่างเงี้ยไว้ด้วยกันได้ถ้าใน Minecraft ปกติมีอย่างนั้นก็น่าจะดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องถือทั้งดาบทั้งพิกแอคทั้งพลั่วทั้งขวานอะไรอย่างเงี้ยขุดแล้วก็ขุดลงไปเลยค่ะปล่อยน้ำมานี่คือพื้นที่สุดน้ำไหลด้านนี้ค่ะเราก็ปล่อยน้ำมาให้แบบไหลไปหากันเลยจึ๊ดทั้งซ้ายและขวากล่องบรรจุของ1กล่องใหญ่แค่นี้ค่ะเสร็จแล้วแหละง่ายมากแต่ที่ทำไม่สามารถทำให้น้ำแข็งพวกนี้ละลายได้แต่ท็อตอะทำให้น้ำแข็งอะละลายได้ฟาร์มอะต้องเน้นเรื่องของความปลอดภัยนะสำคัญเลยปลอดภัยจากมอนเตอร์นั่นเองนั่นเลยค่ะแท็บดอหรือสแลบด้านล่างอะมอนเตอร์จะเกิดบนเขาไม่ได้ใช่ไหมเราก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะป้องกันเสียงโลมาก็นั่นไงโลมาโอ้หูฟังดีได้ยินอะฟาร์มน้ำแข็งเราเสร็จแล้วใช่ไหมใช่อะนี่คือด้านที่หนึ่งเสร็จละแน่นอนเราสามารถที่จะทำด้านที่2ตรงนี้ด้านที่3ตรงนู้นอีกก็ได้โอ้โหความสวยงามเนี่ยเวลาที่ข้างนอกอ่ะฝนตกใช่ไหมไบโอมหิมะมันจะเป็นแบบหิมะตกค่ะสวยอ่ะดูที่แต่เวลาหิมะตกค่ะมันจะเกิดแผ่นน้ำแข็งไงเวลาที่สร้างอะไรในไบโอมนี้ก็อาจจะแบบทับสิ่งก่อสร้างเนาะโอ้ว่าแล้วได้ยินเสียงอะไรเจ้าซอมบี้น้ำจับหน่อยค่ะเคลียร์หิมะก่อนโอ้โอ้สามตัวเออวิสามเลยเหรอโอ้นั่นน่ะเฮ้ยหิมะช่วยบังเป็นท่อมนี่ไงถอยถอยได้มา7 Phantom Membrane ค่ะดูพื้นผิวสีฟ้าที่เรียบเนียนนั่นสิคะโอ้โหสวยมากเลยใช่ไหมใช้เวลาไม่นานค่ะมันก็กลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้วส่วนฝั่งที่เราสร้างใหม่นี่ค่ะก็เห็นไหมเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นน้ำแข็งมาเรื่อยๆเลยเนาะอู้ดูดีค่ะเวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวใช่ไหมคะนี่ถอยออกไปเลยอย่างนี้ค่ะอย่างแรกถึงสุดนี่ใช่ไหมนี่ถอยขอบก่อนแบบนี้ปึ๊บนี่ค่ะไปเลยแล้วนี่ก็ต่อเงี้ยอย่างเงี้ยทำไมมิวถึงบอกว่าไม่ควรที่จะมีหินนี่ไงคะอย่างที่เห็นถ้าหินอะมันยังพอทนได้นะแต่ถ้าเป็นแซนด์สโตนอะมันทนไม่ได้ค่ะอะไรก็ตามที่พิกแอคสามารถขุดได้ง่ายค่ะไม่ควรที่จะเอามาใช้ในฟาร์มน้ำแข็งเลยเพราะเราต้องใช้พิกแอคคุณน้ำแข็งเนาะนี่นี่ปิดไปนี่ไงบล็อกน้ำแข็งใช่ไหมเออก็ขี้เกียจเดินเก็บป่ะสับสิคะรออะไรเอ้ยเสร็จหายหมดเก็บแล้วเรียบร้อยเราก็จะได้น้ำแข็งมาอยู่ในนี้ค่ะถ้านับเป็นบล็อกเลยก็คือเป็นแบบ100 200อุ้ย260ค่ะประมาณนั้นน่ะเก็บมาน้ำ260ถังก่อสร้างสบายสบายถ้าอยากได้น้ำแข็งล้นใหม่ก็นี่เลยค่ะจัดไปสี่รออะไร
เปลี่ยนให้เป็นน้ำอินฟินิตี้แบบไม่ต้องคิดอะไรมากมันง่ายจะตายไปแล้วมันก็ดีมากๆค่ะเออเนี่ยเห็นวะแค่2ฟาร์มแน่นอนจะทำฟาร์มที่3 4 5ก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยแต่แค่นี้เราก็จะมีน้ำแข็งไว้ใช้แล้วแหละสารภาพมาซะดีๆทำไมถึงมาทำฟาร์มน้ำแข็ง ฟาร์มในอนาคตที่เราต้องทำต่อไปค่ะมันต้องใช้น้ำปริมาณที่เยอะเนาะก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาเตรียมน้ำแข็งกันนิดหนึ่งนั่นแหละเห็นว่าเขามีเป้าหมายอยู่ในใจค่ะวางแผนที่จะทำสิ่งต่างๆเราก็ต้องมาเตรียมของที่มันต้องใช้มันคือเรื่องปกติมากๆแต่ในเอพิโซดนี้ค่ะได้ฟาร์มน้ำแข็งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือว่าไอฟาร์มนั่นเองแล้วกันไปก่อนแล้วกันค่ะไปพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปของ Minecraft Azure 1.16.5 เนาะบ๊ายบายค่ะปล. 1.17 ยังไม่มานะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมถาม 1.17 จะมาในเดือนอีกประมาณเดือนกว่าๆค่ะประมาณเดือนมิถุนายนนั่นเองไว้ตัวเต็มมาค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นใน Minecraft 1.17 แล้วกัน